โอ้โหกระโดดกอดแบบว่าพี่กำลังจะไปเตรียมดอกไม้วางไว้ในตามบ้านในห้องรับแขกหรือมุมต่างๆอะไรเงี้ยให้เขาไงมาผมปรากฏว่าคือเขามาไม่ทันคือลูกบอกว่าเดี๋ยวจะถึงภายใน40นาทีแต่พี่ก็แบบโหรีบจัดแจงทุกอย่างแบบเอาดอกไม้ไปวางเอาของขวัญมาวางเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยสรุปแทนที่จะได้เซอร์ไพรส์เขามาเซอร์ไพรส์เราแทนเขามาเซอร์ไพรส์เราแทนลูกมันเดินไปหาแม่ไม่เจอแม่อยู่ไหนส่วนคุณยายก็นอนหลับรอจนหลับจนเราต้องไปปลุกคุณยายหลานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซื้อของขวัญมาให้ด้วยให้ลูกค่ะค่ะเลือกงานไหมคะคือบังเอิญน้องเพลงก็เขาเห็นชิ้นนี้ที่คุณแม่ใส่ออกทีวีแล้วบอกว่าเอ๊ะคุณแม่อันนี้สวยจังเลยบอกอ๋อของพี่หนิงลูกพี่หนิงพิธีกรแซ่บทูเดย์พี่ปณิตาพี่หนิงปณิตาใช่ใช่ก็เลยบอกนี่แหละพี่หนิงแบบให้ใส่อะไรเงี้ยบอกโอ้สวย I love it อะไรเงี้ยก็เลยโอเคก็เลยมันมีแค่2ชิ้นเท่านั้นที่เหลือไว้คือประเทศอื่นก็ไม่มีแล้วมันหมดแล้วตรงที่ก็เลยบอกว่าแม่ก็ชอบก็เลยแอบซื้อให้ตัวเองหนึ่งชิ้นลูกยังไม่รู้ลูกยังไม่รู้ที่ถ้ามันเหลือชิ้นเดียวนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคือแบบสองแล้วไปคว้านหาซื้อมาจากที่ไหนคะก็จริงๆแล้วก็ถามน้องๆที่อยู่ที่อเมริกาก่อนบอกไม่มีทำยังไงดีนะลูกก็จะมาแล้วยังไงดีนะลูกบอกงั้นเอาไงดีนะเราก็ไปลองพอถ่ายรายการเสร็จก็ไปที่เซ็นทรัลแอมบาสซีเลยค่ะเขาก็บอกไม่มีไม่มีแน่เหรอไม่มีค่ะจำโค้ดได้ไหมจำโค้ดไอเทมก็ไม่ได้ทำยังไงดีนะเราก็บอกลักษณะเขาก็เลยไปค้นที่สต็อกข้างหลังมีค่ะแล้วมันใช่เส้นนั้นด้วยโอ้ขอบคุณพระเจ้าเป็นเส้นที่น้องเพลงชอบก็เลยเซอร์ไพรส์ให้ลูกแบบเวลคัมโฮมสิ่งนี้ค่ะก็เป็นยังไงบ้างพอกลับมาเราคิดถึงความคิดถึงมันขนาดไหนยิ่งกลับมายิ่งคิดถึงใหญ่เลย ยิ่งกลับมายิ่งคิดถึงนี่ได้เจอลูกแค่เมื่อวานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงมารีบทานข้าวด้วยกันแล้วก็พี่ต้องมาซ้อมที่นี่ค่ะเห็นน้องเพลงก็พาพี่เป๊กไปหากับคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะค่ะเมื่อวานเหรอคะค่ะอ๋อเมื่อวานบอกว่าจะไปทานข้าวค่ะแล้วก็วันนี้ทานข้าวกับคุณพ่อของน้องเพลงเมื่อวานทานข้าวของใช่ไหมคะน้องเป๊กใช่ไหมคะค่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น้องเพลงก็คงมาดูในรอบกาล่าอีกทีเพราะว่ามาอันนี้ในโดยเรื่องนี้โดยตรงที่มากำลังใจให้แม่จะกลับมากี่วันคะถึงแค่วันที่3ก็บินกลับค่ะก็วางแพลนกันไว้ว่า30เนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์เล่น2รอบที่นี่ใช่ไหมคะถ้าเสร็จที่นี่ห้าทุ่มสองยามก็ลูกบอกแม่จ๋างั้นลูกขับพาแม่ไปปราณบุรีไปปราณบุรีจันทร์และอังคารกลับมาที่นี่แล้วก็วันพุธเล่นก็จะได้เจอกันแค่2วันคือ1กับ2มิถุนเดือนอะไรนี่เดือนอะไรเดี๋ยวรู้อ่ะงงเดือนละมิถุนาค่ะมิถุนากรกฎาคมกรกฎาคมใช่ก็กลับเขากลับมาทั้งหมดกี่วันคะได้แค่จาก16ถึงแค่วันที่3ก็ประมาณเกือบ2อาทิตย์ค่ะอันนี้คือน้องต้องหยุดเรียนหรือยังไงคะจริงๆแล้วที่มหาลัยตอนนี้ก็ทำทริซิสอยู่ใช่ไหมคะก็คือว่าทำทริซิสแล้วก็ส่งครูเท่านั้นเองที่มหาลัยนี่ก็คือแบบไม่ต้องมีคลาสเรียนแล้วแต่ต้องส่งรีพอร์ตให้ครูอยู่นะส่งรายงานอยู่ค่ะก็เหมือนเป็นช่วงที่เขาแบบได้เบรกตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปเลยเขาตั้งใจมาดูคุณแม่อันนี้เขาบอกคุณแม่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่รับเล่นแล้วค่ะแม่จ๋าถ้าแม่เล่นเพลงบินกลับมาดูบอกโอ้โหลูกเข้าตัวเครื่องบินนี่นะแม่บอกสิว่าแม่เล่นไม่เล่นทำไมอ่ะไออยากเห็นอยู่บนเวทีเนี้ยเอ้ายังไงอ่ะเหรออ่ะเล่นโอเคไอจองตั๋วนะไอมาเลยแล้วพอพี่ไปเยี่ยมน้องเพลงที่อังกฤษก็คือเขาบุ๊กตั๋วไว้เรียบร้อยแล้วที่จะต้องมาที่นี่ค่ะเขาทำตามสัญญามาจริงๆก็โอเคค่ะได้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจทำให้คุณนายคมขวัญได้ทำได้เพราะก็ฝากด้วยนะคะเรื่องนี้นะคะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ค่อยได้พูดเยอะนะคะพี่ตู่ก็หน้า5ถึงหน้า12ก็ตายแล้วค่ะรีบมาดูกันนะคะต้องรีบถึงบอกนะว่าเป็นคุณนายคมฝันที่มาสร้างปมให้ลูกพอมีปมเสร็จปุ๊บคุณนายก็ช็อกตายไปเลยนะคะเพราะว่าเสียใจนะในเรื่องนี้เสียใจแล้วแบบล้มละลายเสียใจเพราะว่าสามีเนี่ยค่ะสามีคุณชูนามเนี่ยแหละค่ะทำให้แบบหมดสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยลูกสาวฉันแย่ไปหมดเลยก็ตายก็มานะคะรีบมาค่ะอันแรกนี่ห้ามพลาดเลยห้ามกระพริบตาด้วยนะเร็วมากนะคะเร็วมากคือแบบถึงบอกปึ๊บๆๆๆเนี่ยเล่นยากนะ
คือแม้บอกจะเราจะตายเร็วแต่น้องเพลงก็ยอมเสียค่าเครื่องบินชอบตรงนี้จังเลยพูดใหม่สิลูกชอบสิถึงแม้ว่าคุณแม่จะฮะเขาก็ยอมอะค่ะลองบอกลูกบอกลูกลูกจะเลทไม่ได้ลูกต้องมาก่อนแล้วบอกโอ๊ยไอ้ไม่เลทอยู่แล้วไอ้ไม่เหมือนยูยูนั่นแหละเมื่อกี้นี่ยังนั่งนั่งนั่งพี่ก็นั่งลูกเมื่อกี้น้องเพลงต้องไปหาหมอแล้วบอกปกติแล้วจะต้องนัดกัน4โมงเย็นที่มาวันนี้แต่ว่าวันนี้นัด11โมงเที่ยงไงคะผมปรากฏว่าเขาบอกอ้าวบ่าย2ยังมาทันก็เลยมาถึงที่นี่แล้วหมายถึงตัวพี่มาถึงที่นี่แล้วแต่ว่านั่งรถแท็กซี่ไปค่ะเรียกอูเบอร์ไม่เป็นนะน่าเกลียดมากเลยนั่งแท็กซี่ไปแล้วก็ไปหาลูกเพราะว่าลูกอยู่ที่ที่อยู่กับคุณหมอแล้วก็นั่งแท็กซี่กลับมาใช่ก็ลูกตั้งใจมาดูค่ะคุ้มค่ะ5ประโยคสำหรับอันนี้ เป็นกำลังใจให้แม่มากตรงนี้ค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากบัลลังก์เมฆมิวสิคอล2019นะคะทุกคนจะมีความสุขค่ะเตรียมทิชชู่มาให้เยอะๆด้วย น้องๆทุกคนโอเคค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ